วันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดขี้เมารวมทะเลมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28ซมทรงลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำขนมผักกาดลงทอดให้มีสีเหลืองทองทั่วทั้งชิ้นแล้วตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดและกระชายซอยเป็นเส้นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดลวกสุกหอยแมลงภู่ชิลีลวกสุกและปลาหมึกลวกสุกผัดให้เข้ากันใส่ขนมผักกาดที่ทอดเตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันใส่พริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบและใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย